สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับด้านหลังที่ท่านเห็นนี่คือสระน้ำสาธารณะบ้านนาไร่เดียวนะครับตอนนี้ก็บ่าย 2:40 นะครับก็มีเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เลยมาเปิดหมายใหม่นะครับหมายนี้อยู่หลังปลาอยู่หลังป้ายนะครับของสระเลยนะครับก็ถ้ามาสนใจมาลองชิงหลิวผมก็จะมาลองนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาเปิดนะและไม่ได้อ่อยเรียกว่าการตีดิบนะครับถ้าเข้ากินก็คือกินนะครับมันล่มดีนะครับก็เลยมานั่งบริเวณนี้เพราะว่าทั้งสระร้อนนะครับนาไร่เดียวนะครับก็เริ่มมีอาการนะครับแต่ผมสงสัยว่าจะเป็นพวกตระกูลปลาสร้อยนะครับสำหรับปลาธรรมชาตินี่นะครับถ้ามันจะเข้าแรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกปลาสร้อยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยขี้ขมสร้อยลูกนุ่นสร้อยนกเขานะครับหรือว่าสร้อยเกล็ดอ่อนนะครับตามหมายธรรมชาตินะครับสำหรับสระนี้ก็ครึ่งค้อนปีนะครับก็เพิ่งจะมาเยือนนะครับก็มาลองดูนะครับสำหรับวันนี้ว่าจะได้ตัวสักหนึ่งช็อตไหมนะครับก็มีทั้งปลานิลพิเศษหน่อยนะบ่อนี้คือมีปลาในนะครับตอนนี้ถ้าผมคาดการณ์น้ำหนักก็น่าจะราวๆสัก2กิโลกว่าๆเริ่ดค่ะผมคาดว่านะคาดว่าน่าจะไหวนะครับถ้าว่าเบ็ดไม่ง้างหรือว่าสายเมนหลักไม่ขาดก่อนนะครับคงจะได้ตัวให้ได้รับชมสำหรับปลาในผมเข้าใจปลาในนี่เป็นตระกูลเดียวกับปลาคาร์ฟนะครับปลาคาร์ฟที่เราเลี้ยงกันสวยงามนั่นแหละครับแต่ว่าปลาในที่นี่ไม่ค่อยมีสีนะครับก็บางตัวก็ดำปิดบางตัวก็ขาวๆมนๆโอเคมาดูผมชิงหลิวหมายธรรมชาติดีกว่านะครับมีอาการนะผมเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ดึงนะครับWhat the fuck เข้าไปเสียวป้ายลมทับหัวนะสังเกตป้ายพังๆอ่ะหมายนี้อยู่หลังป้ายนะครับไอ้ย่าดังลำบากนิดหน่อยนะครับก็เป็นร่องที่มันถล่มลงมานะครับผมเข้าใจครับพื้นที่จำกัดนะครับผมเข้าใจครับเวลาไปชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะครับในการเบิกในการทำถ้าเราสงสารเองจริงๆพอมีความหวังนะครับสำหรับนาไร่เดียวเนาะความลึกด้านหน้านี่ตก2เมตรน้อยๆเลยนะครับด้านหน้าเนี่ย2เมตรนิดๆ นะครับเวลาผมทอยอ่ะผมจะนับก็คือดึงตะกั่วให้ไปแตะกับขอบสระก็คือนับ1 2 3 4 5บางสระถ้าตื้นหน่อยก็1 2 3วิแล้วก็วางคันเข้าใจยังวันนี้จะมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับสำหรับชิงหลิวว่าเข้าเหยื่อดากอนบอลแซดนะเรดค่ะยังไปตอดเลยแต่ผมเดาว่าถ้าไม่ปลาเล็กก็คือเป็นปลานิลขนาดเล็กนะครับหรือไม่ก็ตะเพียนขนาดเล็กเพราะว่าตอนนี้น้ำเต็มนะครับน้ำเต็มปลาก็จะเข้าข้างบริเวณแถวป่าหญ้านี่แหละครับผมเข้าใจครับเรียกว่าในการชิงหลิวให้ได้เปรียบเพราะว่าบ่อขุดมันมีลักษณะที่ว่าลึกด้านล่างก็จะเป็นเลนนะครับปลาก็จะกินขอบบ่อเป็นส่วนใหญ่เข้าใจยังขอสักช็อตงามๆหน่อยนะถ้าปลาในก็เดี๋ยวจะลองเสี่ยงกับมันดูนะครับทั้งจังสวยรวยเต็มที่นะครับเพราะผมคือไม่ชอบใช้สายเซฟตี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นสันดานเลยแล้วกันผมเข้าใจครับจับคันได้นี่ไม่มีปล่อยนะครับ
สุดยอดโหนี่มันโดนเบ็ดที่ปากเห็นนะครับว่าโดนเบ็ดราวมานะครับแล้วขาดแล้วก็มากินเบ็ดของผมนะเป็นกรรมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกินเบ็ดขาดมานะครับแล้วก็มากินเบ็ดของผมอีกทีหนึ่งของผมนี่ใช้เบอร์1สีดำซองสีฟ้าของมารูเกียวผมเข้าใจครับนะครับเพราะว่ามันสู้ตัวใหญ่ๆเนี่ยไหวอยู่สบายๆนะครับโลกว่าๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเข้าใจครับจะดูมันกินเบอร์อะไรเข้าไปเนี่ยโอ้คนก็จะว่าโอ้ปลาใหญ่แน่ๆนะก็คงเดี๋ยวจะต้องคาเบ็ดไว้อย่างนี้นะครับเป็นตัวแรกนะก็ราวๆ2ขีดเริ่มค่ะออกได้มั้ยเนี่ยออกได้ออกได้นะครับนี่นะครับเบอร์8เบอร์9นะครับแล้วปลายเกสรหักคาอยู่ในปากแล้วด้วยผมเข้าใจครับโอ้โหตุ๋ยตุ๋ยสองตุ๋ยโอ้ไม่น้อยอะเนาะตัวที่สองละผมเข้าใจครับสาเหตุน้ำแห้งก็ได้ยินเสียงนะผมเข้าใจครับไม่ช้าที่นี่ก็คงจะแห้งขอดนะครับพอเริ่มเข้าฤดูแล้งก็เรียกว่าสู้ลดผักลดอากาศครับหรือไม่ก็หนักสุดก็คือสับปะรดกับอ้อยเนาะไอ้ย่าตายย่าฮู้โอ้ยโอ้ยนี่นะครับโดนแล้วเนี่ยว่าแล้วนะครับโอ้มันกินกุประสาทอันนี้คือปลาสร้อยลูกนุ่นผมเข้าใจครับมันมีสัญญาณปลาสร้อยนะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะทีนี้ผมไม่อยากเปลี่ยนเบ็ดไงครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเจอนิงไซส์ใหญ่อะกลัวจะง้างนะครับผมเข้าใจครับต้องทนนะครับนี่แหละครับที่ก่อกวนอยู่คือปลาสร้อยเกล็ดไม่ใช่สร้อยลูกทุ่นลองของเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาวนี่มันอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะมึงจะเอายังไงผู้ชุมนุมไปหาแดกกันเองครับก่อนนี้เขามีอะไรเดี๋ยวชวนชิมปีแล้วก็ชิมชอบใช้ปีหน้านี่ก็ชดใช้ชัวร์แน่นอนไม่ใช่ได้ไงซื้อเรือดำน้ำอย่างเดียวก็ถามจังเลยซื้อทำไมเรือดำน้ำผมซื้อเรือหางยาวมาแล้วมันดำไม่ได้นะเข้าใจครับเหนื่อยครับผมเข้าใจนี่นะครับที่บอกว่าทำไมผมไม่ยอมเปลี่ยนเบ็ดนะครับเพราะว่านี่นะครับรุ่นโลกว่านี่แหละดราก้อนบอลแซ่บเรดค่ะคือ1เนื่องจากสถานที่จำกัดนะครับก็ต้องใช้ความสามารถคิดนิดนึงนะครับด้านเงินก็โอ้ยตายตายก็เป็นมะขามเทศผมเข้าใจครับไม่ได้หัวนะครับหมายนี้ผมเปิดไปแล้วใครจะลองมาเล่นชิงหลิมสำหรับ FC นะครับสังเกตมันจะมีป้ายนะครับที่ว่ามันหลุดเพราะลมพัดนะครับก็เข้ามาได้เลยเข้าใจยังวันนี้นั่งสบายๆนะครับเพราะว่า
ไม่วันนี้เป็นวันแบบข่าวสะอาดนะครับไม่ใส่ดังเลยผมเข้าใจครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าชิ้นเกี๊ยวมันหมูผมเข้าใจครับสำคัญนะพอเวลาล้ำหมดแล้วจังหวะที่ปลาเขาจะดึงหรือไม่ดึงก็อยู่ที่ชิ้นเกี๊ยวนี่แหละครับผมเข้าใจครับสำหรับตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าท่าหนึ่งก็จะมีไม่เกิน2ตัว3ตัวนะครับแต่ว่ามันกินค่อนข้างยากสำหรับปลานิลระดับโลกว่านะเข้าใจยังถ้าปลาในที่นี่ระดับ2อัพก็คิดว่าผัดทั้งทำจังสวยรวยเพราะเลือดนักสู้มันอยู่อยู่แล้วนะครับผมเข้าใจไม่ใช่สายปล่อยนะอันนี้คืออัดอย่างเดียวRun. Yahoo! ลองของอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะข้าเราสงสารเองจริงๆแล้วกูเก็บแค่นิดเดียวกูเก็บอีกยาวเลยนะโอ้ยจัดโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยดูมันดิโอ้ยตายโอ้สุดยอดเรียกว่าเป็นตัวปิดท้ายนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้านะครับกินเคี่ยวมากเลยผมเข้าใจครับยังได้ปลานิลปิดท้ายเนาะก็เราลาสัก3กิโลผมเข้าใจครับไม่อ่อยเนาะท่านี้ให้รู้นะครับผมเข้าใจครับ FC ท่านใดสนใจก็มาตกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บยังทันยังทันนะครับแค่ญี่ปุ่นเดี๋ยวดูกันนะครับก็คนบ้านนอกก็แบบนี้แหละครับผมเข้าใจครับอะไรที่ว่าพอหาประทังชีพได้หรือแม้แต่ตกปลานะครับอย่างผมคือไม่มีงานทำนะครับก็อยู่กับพ่อแม่ผมเข้าใจครับพอหาได้ก็หาแล้วก็ไม่มีครอบครัวนะครับยังโสดแล้วก็ยังซิงนะครับเอาไว้พบกันใหม่ครับผมเข้าใจครับด้านหน้าที่ท่านเห็นนี่ก็คือแคญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเขาทอดไข่นะครับหรือว่าแกงส้มบางคนนึกว่าเป็นไม้ประดับนะครับไม่ใช่นะครับมันกินได้นะครับเนี่ยผมจะมาเก็บที่นี่ประจำเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่สูงนะครับก็ต้องดูไอ้กิ่งที่ว่าเตี้ยๆหน่อยนี่แหละครับแคญี่ปุ่นของโปรดเลยแหละเดี๋ยวต้องเก็บแล้วนะครับโอเคผมเข้าใจครับ